ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนค่ะนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนขออภัยค่ะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนได้ร่วมกิจกรรมในพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกคุณงามความดีเป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของกรมการศาสนาและของคณะสงฆ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปการดำเนินกิจกรรมตามโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,262 รูปจาก109วัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพระคุณเจ้านะครับแล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์